ไลฟ์เป็นยังไงบ้างครับ1เดือน3รางวัลครับเรียกว่า1วีคเหนื่อยๆมากเป็นแบบเป็นวีคที่แบบบินเยอะมากผมบินจากญี่ปุ่นไปมาเก๊าแล้วก็กลับมาสิงคโปร์แล้วก็ไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นวีคที่มีความหมายกับชีวิตแล้วก็เป็นวีคที่ทำให้ผมมีความสุขในการมาทำงานตรงนี้มากเลยแต่ว่าได้มาบินไปหลายประเทศต่อๆเลยผมโอเคนะผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรหลังๆนั่งเครื่องบินเหมือนนั่งรถทัวร์แล้วอ่ะแสดงว่าชินชาไปกับมันใช่ไหมชินๆแบบดีครับหนังบนเครื่องบินสนุกดีครับมาดูไปเลยไม่งั้นนะพี่ไปไล่มาตั้งแต่รางวัลแรกที่เราบินไปรางวัลแรกเป็นMTV Award ครับเป็น Best Asian Celebrity ครับอันนั้นก็คือดีใจเพราะว่าเหมือนตอนนี้ผมก็เข้ามาทำงานพยายามจะทำงานในด้านของดนตรีมากขึ้นแล้วก็เป็นรางวัลที่ได้จากเวทีที่เป็นเวทีดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นรางวัลที่แบบดีใจครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นTeller ครับ Teller นี้เป็น Golden Cane Award Golden Cane Award ก็คือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นรางวัลที่เหมือนเขามอบให้กับเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เหมือนทำผลงานแล้วก็แบบให้ความสุขกับผู้คนอินสไปร์ผู้คนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนทำให้เรามันมีเครื่องเตือนใจว่าแบบเรากำลังทำงานตรงนี้เราทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรไม่ใช่ทำแค่เพื่อตัวเองแต่มันคือการทำเพื่อให้ความสุขคนได้ให้แรงบันดาลใจคนด้วยคือมันดีมากๆครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายเป็นGQ ครับ GQ Japan เป็น Man of the Year ครับเป็นรางวัลผมจำ Asian Entertainer ครับขอโทษครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่เหมือนให้คนที่ทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับเหมือนมันเป็นนอกจากเราบอกกับตัวเองแล้วเหมือนเราเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยภูมิใจแม้เพราะเราเป็นคนไทยคนแรกภูมิใจครับภูมิใจครับเราไปอยู่ตรงนั้นเราเหมือนแบบเข้าไปนั่นแล้วมีแต่คนญี่ปุ่นมีแต่คนอะไรหรือว่ามีแต่คนฮ่องกงเกาหลีแต่เรารู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาที่จะมีคนจากประเทศเราไปนั่งตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากมันก็จะมีเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่แบบจะตามกันไปผมเชื่อเป็นอย่างนั้นแน่นอนมันค่าก็มันเป็นในการทำงานไว้ได้มากไว้ขนาดไหนสุดครับผมรู้สึกว่าการที่ได้รางวัลคือการที่เราที่ผลงานของเราถูกเห็นและถูกได้รับการยอมรับผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาเห็นงานเราแล้วเนาะถ้าหลังจากนี้เราทำงานที่ดีขึ้นไปเรื่อยมันก็จะมีคนที่พร้อมที่จะเหมือนมองเห็นเราแล้วมันทำให้เรามีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆมันมีรางวัลอะไรอย่างพอแล้วรางวัลเราผมว่าไม่เลยครับจริงๆคือมีกำลังใจขึ้นมากกว่าคือเราทำงานเรากดดันอยู่แล้วเราอยากทำผลงานเราดีขึ้นเรื่อยๆทำผลงานที่มันแปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่าไอ้งานที่เรากำลังจะตั้งใจทำเนี่ยมันจะถูกมองเห็นนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆและถึงในนั้นเราก็ได้เจอกับเดวิดเป็นยังไงบ้างสีหน้าเราดูแบบนิ่งมากพี่ก็จะพี่รู้ว่าไปมือสั่นกับหน้าแดงกับมันเป็นแค่บ้างนิ่งคือผมก็อยากกินแต่แหละทำไมยอมรับได้เหรอแต่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นงานมันมีความเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเหมือนมีมารยาทกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องเก็บอาการแต่จริงมีความสุขมากครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรครับเป็นเหมือนหนึ่งในความฝันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชีวิตนี้ฉันอยากจะทำและดูจะเป็นไปไม่ได้แต่พอเราได้เจอมันแบบผมเพิ่งนั่งดูสารคดีเขาจบไป4ตอนนะแล้วก็ไปเจอเขามันแบบมันดีใจจริงก็มีแบบที่ได้คุยกันคือไม่ได้คุยแล้วเราคุยกันเรื่องฟุตบอลนี่แหละแล้วตอนหลังจากที่แบบคนกันไปแล้วพี่ไบแอบไปกีบคนเดียวไหมไม่แต่รู้สึกเขาน่ารักผมรู้สึกเขาน่ารักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตัวจริงเขาเท่มากแต่ว่าคือผมว่าบ่นๆนะเขาแบบแมนยูช่วงนี้ไม่ได้เลยว่ะพี่เฮ้ยคอมเมนต์เลยเหรอเขาก็แบบคิดเหมือนกันแต่แบบใจเย็นๆทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่ว่าเราคือแมนยูทั้งร้อยตั้งใจเราเชียร์กันตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นลุงรุ่นอะไรก็เชียร์กันคือเป็นแฟมิลี่ผมคือเดี๋ยวพอบ้านผมเสร็จผมจะปิ้นรูปผมกับพี่เบคติดไว้ที่ข้างหลังแบบว่าพ่อเขาตอบไมค์นี้แล้วเราเป็นยังไงพ่อตอบให้เป็นที่มันผมก็บอกว่าครับบอกว่ากับพี่แต่ก็ยังเชียร์อยู่ใช่ไหมเชียร์แน่นอนครับเชียร์แน่นอนครับเราพอไปไปเจอตัวจริงเขาเป็นเหมือนที่เราคิดมาเหมือนที่ดูในจอพี่เหมียวดีมากพี่ผมว่าเขาดูเด็กกว่าที่ผมคิดแบบว่าหน้าแบบคือผมรู้สึกผมนี่รู้แล้วเขาผมจะดูแก่กว่าเขาอ่ะผมรู้สึกเขาดูแลตัวเองได้ดีมากน่าจะออกกำลังกายเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือตายตาหลับเลยเนาะยังครับยังมีอยู่แล้วมีใครที่แบบคอมพีทใช่ไหมคอมพีทแล้วเป็นหนึ่งเรื่องที่คอมพีทครับก็อยากเจอหลายคนเลยครับแบบผมชอบแมนยูผมก็อยากเจอทำงานแล้วไปรู้สึกไงเราพอรูปมันออกมาหลายคนก็เลยตาร้อนอิจฉาเราแบบว่าเขาอยากมายืนตรงที่เรายืนตรงนั้นครับผมก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันนะขอโทษครับก็มีความสุขจะแทนหมู่บ้านไปก็อยากเจอคนอื่นแบบที่อยากเจอแบบคริสเตียโนโรนัลโดอะไรเงี้ยคือผมเป็นแฟนฟุตบอลผมอยากเจอนักฟุตบอลทีมใช่อยากเจอ
ังจากนี้ไปเราก็ต้องทำผลงานให้มันดูเป็นบูรไวเลยใช่ไหมใช่เป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ออกมาทำออกมาดูแลตัวเองทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้แหละมันรู้สึกยังไงบ้างบริษัทเราเพิ่งเปิดแต่มันโตเร็วมากแล้วเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากตอนนี้เรามันดีใจแค่ไหนกันดีใจครับผมรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อวานเพิ่งประกาศรับสมัครงานเองคือพอออกมาทำเองจริงมันมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะขึ้นมากๆงานมันกว้างขึ้นมากๆแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆ area หลายประเทศมากๆแล้วเราก็เลยเห็นว่าเรามี potential ที่จะทำอะไรได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้จริงคืออยากได้คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกันนะครับต้องการหลายตำแหน่งมากๆงั้นก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของเราได้นะครับรับหลายตำแหน่งเลยแต่อยากให้ได้ถึงแบบท่านเอาโอกาสหลักทรัพย์หรืออะไรอย่างงี้มั้ยเรามองตรงๆขนาดไหนอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปตอนนี้อยากจะทำซิสเต็มสักซิสเต็มนึงบริษัทนึงที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วก็เติมเต็มความฝันของตัวเองนั่นแหละแสดงว่าค่ายเราก็ไม่ได้มีเราเป็นศิลปินคนเดียวแล้วตอนนี้ยังมีผมอยู่ครับแต่มีผมคนเดียวนั่นแหละถ้าพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆตามมาแน่นอนครับตอนนี้เหมือนเรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่นอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ดีเหมือนที่เราอยากดูแลคนอื่นก่อนแล้วค่อยมีคนอื่นอย่างไรถ้าทำเรื่องไว้วางสเต็ปไว้งานเป็นยังไงครับตอนนี้แหละครับก็ตอนนี้คือหาทีมนี่แหละครับหาทีมแล้วก็ทดลองกับตัวเองให้มันแบบว่าเหมือนแข็งแรงที่สุดให้มันปวดบูรุษให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นผมถึงจะกล้าที่จะเริ่มเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาดูแลมีการรับสมัครพนักงานไปตอนนี้คนสมัครเยอะยังพี่ใบยังไม่ได้ดูเลยครับตอนนี้ให้ทีมคัดอยู่ครับคิดว่ากี่ปีที่เราจะสามารถมีนักแสดงคนอื่นได้ปีหน้าครับปีหน้าคนจะเริ่มโปรเจกต์แรกกี่คนไปไม่เยอะครับผมรู้สึกว่าผมอยากทำงานที่โฟกัสงานที่มันคลาสจริงๆงานที่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมมองว่าภายในปีหน้าเต็มที่คือเขาเรียกอะไรครับในช่วงปี2ปีแรกยังไงก็ไม่มีทางเกิน3คน5คนแน่นอนครับเราอยากทำทุกคนที่มันให้มันแบบเต็มรูปแบบจริงแค่นึงคือแล้วเป็นสับให้มาคอนเนคกับเราด้วยไหมครับปีหน้ารอดูครับแสดงว่ามีแน่นอนไปจ้าขอถามเรื่องคนนี้กับเบลล่าครับครับแสนดีมากดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทำเราสนุกมากแล้วผมกับพี่เบลก็แบบสนิทกันจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นที่เราแบบคุยเล่นกันจริงๆเราอยู่ในกองเราแบบว่าคลิกอยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆแล้วก็เลยทำให้เหมือนเคมีที่ออกไปในหนังก็ดีไม่คิดว่าเป็นตัวเองที่สุดได้หรือมาถึงในเรื่องเหรอครับเป็นส่วนหนึ่งของผมแล้วกันแล้วผมก็เป็นอย่างนี้ผมก็เดินๆด่าๆชีวิตจริงผมก็แบบลืมของสะดุดล้มอะไรในวันๆเหมือนกันถ้าเราคิดว่ามันจะแตกดีต้องคนชื่นชอบเยอะไหมครับเพราะว่ามันก็บอกว่าเคมีเข้ากันได้ดีมากผมว่ามันดีที่ตัวหนังนะครับแต่ถ้าว่าบทต่างๆหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการให้คนได้รับอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำมาเขาเรียกอะไรถูกต้องแล้วมันใช่จริงๆหมายถึงว่ามันคือหนังที่ผมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามผมว่าคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วคุณจะแบบต่อให้งานวันนั้นคุณหนักมากๆคุณดูเรื่องนี้คุณได้หนักสมองแน่นอนเพราะว่ามันฟูลฟิลแล้วมันก็ลิฟต์อัพบูทจริงๆเพราะไบเต้นก็คุ้มแล้วเนาะเพราะหลายคนมองว่าไบเต้นดีทำไมไม่เต้นต่ออะไรนะครับยิ่งตอนจบมันจะเต้นเยอะด้วยทำไมเราไม่เต้นเอาดีไบเต้นนี่มาปีหน้าอะไรนะครับเต้นได้เห็นมั้ยดูดิเราเต้นมา2วันแล้วครับเขาตัดให้เยอะนะถ้ามีภาค2ก็ไม่แน่แสดงว่ามีหรอกพูดอย่างเงี้ยครับไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีภาค2ใช่มั้ยแต่ถ้าภาค2มีต้องเต้นเราโอเคใช่มั้ยครับได้อยู่แล้วได้สูงสุดนะโอเคได้สูงนะโอเคครับบ๊ายบาย